ดีค่ะกลับมาพบกับปริ้นที่บริษัท VST ESS ประเทศไทยกันอีกครั้งนะคะวันนี้ปริ้นจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับคุณกุริศราจันหาหรือคุณไบรท์ซึ่งเป็น Product Sales ดูแลสินค้าแบรนด์ Everex ประจำ VST ESS ประเทศไทยกันค่ะวันนี้คุณไบรท์เองจะมาแนะนำอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกับ UPS อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าให้ทุกท่านได้รู้จักกันค่ะวันนี้นะคะไบรท์ก็จะมารีวิวเจ้ากล่องตัวนี้ค่ะที่มีชื่อว่า Power Connect หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า PX Box นั่นเองค่ะโดยเจ้ากล่องตัวนี้นะคะก็จะทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เสริมใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสำรองไฟทำหน้าที่สื่อสารระหว่างเครื่องสำรองไฟและผู้ดูแลระบบทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องสำรองไฟได้เช่น UPS Online Power Outage Battery Testing Input Voltage Input Frequency Output Voltage Output Frequency Battery Voltage Battery Levelโหลดการใช้งานในรูปแบบกราฟิกที่ง่ายต่อการเข้าใจและสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในระบบเครือข่ายเดียวกันได้โดยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์เพิ่มเติมผ่านโปรแกรมที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆเช่น Internet Explorer Google Chrome Microsoft Edge อีกทั้งยังสามารถแจ้งเตือนผ่านอีเมลและ LINE Notificationโดยตรงไปยังโทรศัพท์มือถือทำให้ทราบได้ทันทีว่าณตำแหน่งใดขององค์กรมีปัญหาระบบไฟฟ้าซึ่งทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเป็นอย่างไรกันบ้างคะน่าสนใจกันมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นแล้วเรามาชมเจ้ากล่อง PX Box นี้กันใกล้ๆได้เลยค่ะโดยเจ้ากล่อง PX Box ตัวนี้ทำมาจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานมีน้ำหนักเบามีช่องระบายอากาศหลายช่องสามารถระบายความร้อนได้ดีนั่นแสดงว่าเจ้ากล่องตัวนี้นั้นสามารถนำไปติดตั้งภายนอกห้องแอร์ได้โดยไม่มีปัญหาเลยค่ะกล่อง PX Box นี้ประกอบไปด้วย Communication Port 2ช่องคือ 1. Port LAN หรือ Port RJ45และด้านข้างจะเป็นพอร์ต USB เพื่อเชื่อมต่อกับตัวเครื่องสำรองไฟค่ะโดยอีกฝั่งของเครื่องจะเป็นช่องสำหรับจ่ายไฟให้ตัวอุปกรณ์ซึ่งสามารถใช้อะแดปเตอร์ที่แถมมาพร้อมกับตัวเครื่องได้เลยสำหรับเจ้ากล่อง PX Box นี้นะคะจะสามารถใช้งานได้กับ UPS ของแบรนด์ Everex เท่านั้นนะคะโดยแบ่งออกเป็น2รุ่นคือรุ่น LINE Interactive อย่าง LS Series และ GR Series ค่ะเช่น650LS 1000LS 800LSXGR800 GR1000 GR1200 GR1500 GR2000 และรุ่นที่เชื่อมต่อกับเครื่องสำรองไฟแบบ True Online รุ่น Evo Series และ RS Plus Series ที่ได้มีการรีวิวกันไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองค่ะเราลองมาดูหน้าตากราฟิกของเจ้าตัวนี้กันบ้างค่ะโดยด้านซ้ายมือจะเป็นเมนูต่างๆของเครื่องเช่นหน้าแรกแดชบอร์ด Event Log จะเก็บค่าต่างๆโดยสามารถดาวน์โหลดออกเป็นไฟล์ CSV ได้ UPS Logger จะแสดงค่าสถานะต่างๆของเครื่องสำรองไฟและล็อกอินสำหรับผู้ดูแลระบบซึ่งสามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆเช่นค่า IP ของตัวกล่อง Battery Test Remind Warranty Password ในการล็อกอินค่า Low หรือ High Alarm ของเครื่องสำรองไฟเช่น Minimum Voltage Maximum Voltage Maximum Loadminimum battery level และข้อความต่างๆที่ส่งเข้าไปแจ้งเตือนผ่านโปรแกรม LINE หรืออีเมลโดยสามารถตั้งค่าได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยค่ะในส่วนของการรับประกันสินค้าหากคุณลูกค้าซื้อเจ้ากล่อง PX Box นี้พร้อมกับเครื่องสำรองไฟคุณลูกค้าก็จะได้รับการประกันสินค้าในเงื่อนไขเดียวกันกับเครื่องสำรองไฟค่ะแต่หากคุณลูกค้าซื้อแยกนะคะคุณลูกค้าก็จะได้รับการประกันสินค้าไปที่1ปีเต็มค่ะสุดท้ายนี้รีวิวดีต้องมีราคาสำหรับตัว PX Box นี้เราได้จัดทำโปรบันเดิลไปกับเครื่องสำรองไฟ Everex ให้กับคุณลูกค้าในราคาที่พิเศษสุดๆโดยราคาของทั้งคู่รวมกันแล้วก็จะอยู่ในงบประมาณของ ICT ค่ะต้องขอขอบคุณทางคุณไบรท์จากทีม Everex มากๆเลยนะคะที่เข้ามาร่วมแชร์ข้อมูลน่ารู้และสำคัญให้กับคุณลูกค้าค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในด้านการขายสำหรับทุกท่านนะคะและสำหรับท่านใดที่สนใจสินค้าของ Everex สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ everex@vstess.co.th หรือโทร020329999ทางทีมงาน VST ESS ประเทศไทยพร้อมยินดีให้บริการค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ